การทำงานของ IPST Data Science ในโหมด Locker จะต้องตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายไมโคร USB ต่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วต่อเซ็นเซอร์ที่ต้องการเข้ากับตัว IPST Data Science เมื่อต่อเสร็จแล้วให้เปิดบอร์ดขึ้นมาแล้วบนคอมพิวเตอร์ให้เปิดโปรแกรม Data Science Locker ขึ้นมาให้ทำการเลือกคอมพอร์ตของ IPST Data Science แล้วกดปุ่ม Connectโปรแกรมจะทำการสแกนหาอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ IPST Data Science เมื่อทำการสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดเลือกเซ็นเซอร์ที่ต้องการใช้งานในโหมด Locker จากนั้นจะมีให้ตั้งค่าอยู่ที่หน้าต่างทางขวามือว่าต้องการให้เก็บข้อมูลทั้งหมดกี่ครั้งและการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้งใช้เวลาเท่าไหร่จากตัวอย่างผมกำหนดให้เก็บข้อมูลทั้งหมด5ตัวหรือ5ครั้งโดยแต่ละครั้งจะเก็บทุกๆ1วินาทีเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด Save Setting เพื่อบันทึกข้อมูลลงตัว IPST Data Science หรือกดปุ่ม Start เพื่อเริ่มทำงานได้เลยผมจะยกตัวอย่างในการทำงานด้วยการกดปุ่ม Start นะครับจะได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นจากตัวบอร์ด IPST Data Science นั่นหมายความว่าโหมด Locker ได้ทำงานแล้วและเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จก็จะมีเสียงดังขึ้นมาจาก IPST Data Science อีกครั้งนั่นก็หมายความว่าบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วในกรณีที่ต้องการบันทึกค่าสำหรับโหมด Locker เก็บไว้แล้วค่อยกดให้ทำงานทีหลังสามารถทำได้โดยตั้งค่าตามเดิมผมยกตัวอย่างเช่นผมเก็บข้อมูลทั้งหมด3ครั้งทุกๆ2วินาทีแล้วผมกดปุ่ม Save Settingการตั้งค่าดังกล่าวก็จะเก็บไว้ในตัว IPST Data Science เรียบร้อยแล้วให้ถอดสายยกไปในวางไว้ในบริเวณที่ต้องการได้เลยจะปิดหรือเปิดใหม่ก็ได้เช่นกันพอผมเปิดขึ้นมาแล้วต้องการให้ทำงานในโหมด Locker ที่ตั้งค่าไว้ให้กดปุ่มเช็คแบตเตอรี่ค้างไว้4วินาทีจะได้ยินเสียงว่าโหมด Locker ทำงานแล้วดังติดๆนั่นหมายความว่ากำลังทำในโหมด Locker อยู่เสียงที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็คือทำงานเสร็จแล้วอันนี้ก็คือตัวอย่างการทำงานในโหมด Locker นะครับ